เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปร้านขนมต้มคุณยายครับที่จังหวัดสมุทรสงครามขายขนมต้มโบราณครับเอาใจคนรุ่นใหม่เป็นไอเดียของอดีตช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ครับขนมต้มโบราณที่ดูน่าทานนี้ครับเป็นของร้านขนมต้มคุณยายตั้งอยู่ที่ถนนเส้นบายพาสขาออกถนนพระราม2ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของร้านคือคุณสิทธิพงษ์โถรัตน์หรือพี่โอวัย35ปีอดีตช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ผันตัวเองมาขายขนมต้มโบราณเอาใจคนรุ่นใหม่คิดค้นขนมต้มแดงสไตล์ดังโงะของญี่ปุ่นจุดเด่นของขนมต้มที่นี่นะครับคือใช้มะพร้าวน้ำหอมเนื้ออ่อนแทนมะพร้าวถึงทึกเพราะมีความหอมและอ่อนนุ่มกว่าเน้นมะพร้าวน้ำหอมที่ไม่แข็งจนเกินไปและไม่อ่อนจนเป็นบุ้นกะลาต้องสีอ่อนนวลไม่เป็นสีคล้ำแก่ที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นขั้นตอนในการทำแป้งซึ่งแป้งมีความต่างจากที่อื่นคือใช้แป้งข้าวเหนียวอบควันเทียนให้มีกลิ่นหอมใช้น้ำอุ่นนวดเพื่อไม่ให้แป้งแข็งและทำให้แป้งนุ่มนวลไม่กระด้างส่วนตัวไส้ซึ่งเป็นเนื้อกระชีต้องใช้ความพิถีพิถันด้วยการใช้เนื้อมะพร้าวน้ำหอมขูดด้วยมือเพื่อให้เนื้อนุ่มไม่กระด้างนำไปผัดกับน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลองที่สั่งทำเป็นพิเศษจากสวนไม่มีการผสมน้ำตาลทรายทำให้มีความหวานกลมกล่อมพอดีและไส้ไม่แข็งและนี่คือขนมต้มแดงดังโงะสไตล์ญี่ปุ่นที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้เนื้อแป้งสไตล์มิทาราชิดังโงะปั้นกลมนำไปต้มจนสุกมีการใช้หัวพ่นไฟเพื่อให้ขนมต้มแดงดังโงะมีความไหม้นิดๆเหมือนขนมดังโงะของญี่ปุ่นที่นำไปย่างไฟให้เกรียมนิดๆเพื่อความนุ่มหนึบราดด้วยซอสขนมต้มแดงสูตรลับจากทางร้านที่มีวัตถุดิบหลักเป็นน้ำตาลมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวอ่อนขายอยู่ที่กล่องละ3ไม้9ลูกราคา50บาทขนมทุกอย่างของทางร้านหวานกำลังดีและมีความหอมหวานจากน้ำตาลมะพร้าวแม่กลองไม่มากหรือน้อยจนเกินไปส่วนขนมต้มโบราณกล่องเล็ก5ชิ้น50บาทกล่องใหญ่8ชิ้น80บาทราคาชิ้นละ10บาทเหมือนกันเราไปคุยกับพี่โอเจ้าของร้านขนมต้มคุณยายกันเลยครับสวัสดีครับพี่โอครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อโอจากร้านขนมต้มคุณยายนะครับเดิมที่บ้านทำขนมไทยโบราณกันอยู่แล้วก็เลยเอาสูตรจากคุณยายมาปรับปรุงต่อยอดครับขนมต้มคุณยายมีความพิเศษยังไงครับพี่อธิบายหน่อยครับขนมตัวนี้จึงเป็นจุดเด่นของร้านครับจะมีความหอมของมะพร้าวนะครับแล้วก็เนื้อมะพร้าวด้านในนะครับนึ่งสุกด้วยน้ำมะพร้าวนะครับจะทำให้มีกลิ่นเหมือนกับมะพร้าวสดใหม่อยู่เสมอนะครับขนมต้มสูตรโบราณต่างจากขนมต้มสูตรที่พี่โอประยุกต์ใหม่ยังไงครับสูตรโบราณเดิมจะเป็นมะพร้าวทึนทึกก็คือเรามาต่อยอดปรับเปลี่ยนเป็นมะพร้าวอ่อนทั้งไส้ด้านในแล้วก็มะพร้าวคลุกด้านนอกนะครับจุดเด่นของร้านขนมต้มคุณยายคืออะไรครับจุดเด่นของที่ร้านนะครับใช้มะพร้าวจากพื้นที่ปลูกในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่เป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไส้ขนมผัดด้วยน้ำตาลมะพร้าวจากแหล่งน้ำตาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับครับร้านขนมต้มคุณยายนะครับตั้งอยู่หลังบิ๊กซีสมุทรสงครามนะครับเปิด9โมงเช้าหยุดทุกวันพุธนะครับสามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะครับถ้ารับช่วงบ่ายสามารถโทรมาจองได้เบอร์โทร061ครับ797-8245สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ของทางร้านที่ขึ้นตามหน้าจอได้เลยนะครับถ้าเธอไม่ชอบขนมต้มหันมาชอบผมก็ได้นะ